ตอนนี้นี่แม่ทำอะไรครับเนี่ยอัดบัวเล่นๆว่าทิ้งนะทิ้งน้ำใจทิ้งน้ำใจเอ้ยเห็นมันสวยดีก็นั่งอกมันเล่นๆนี่บัวจริงๆเหรอแม่อ้าวบัวสิสวยไหมนี่ตะพิมตะหยามของแท้สวยไหมน้อยอันนี้คือทรายอะไรทำให้มันอ๋อทรายญี่ปุ่นจ้ะทำไปซื้อเขาเนี่ยกิโลละ180เองนี่ตั้งกีบให้เสมอทำกีบให้เสมออย่าลงทรายหนักค่อยๆใจเย็นๆถ้าลงทรายหนักกีบมันจะรวนไม่คงเนี่ยนี่เห็นปะสวยปะนี่ระดับซ้ายให้มันเสมอกันกีบมันจะได้เท่าๆกันน้อยๆนี่อันนี้ซ้ายหนักไปเห็นไหมซ้ายหนักเขี่ยซ้ายออกนะกีบมันจะได้ไม่ห่างซ้ายออกซ้ายออกตัดซ้ายอันนี้คือบัวจริงๆเหรอแม่แก่บัวจริงๆนี่แหละเราปลูกไงเราปลูกบัวเราก็อบบัวสิเห็นป่ะอันนี้อันนี้ไอ้นั่นอันนี้สวยแล้วนี่สวยแต่นี่ไม่สวยไม่สวยเราก็เอากีบออกมาก็เอาสายใส่กีบจะได้ห่างนะเห็นไหมก็ตั้งกีบตั้งกีบให้มันเหมือนบัวเห็นไหมเอาให้เต็มเลยนะเต็มกระดกเนี่ยเห็นไหมหวานให้เต็มแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะถึงจะเอาทรายออกสองวันสองวันสองวันพออบเสร็จก็นี่นี่ให้ทรายเข้าทุกกีบทุกกีบมันจะได้แห้งเท่าๆกันแล้วพอผ่านไป2วันจะเป็นไงแม่2วันก็เป็นอย่างนี้ไงนี่สวยป่ะนี่พออบเสร็จ2วันก็จะเป็นอย่างนี้น้อยสวยป่ะสวยไหมน้อยเห็นไหมดูหน่อยมาดามบิวฟอนนะสวยป่ะก็คือจะคงไว้ซึ่งอย่างนี้อ่ะฮะใช่เนี่ยนะเรามีสีอะไรบ้างเราทำได้ทุกสีทุกสีสีเหลืองสีส้มสีแดงทำได้ทุกสีแล้วอบไว้อย่างเงี้ยปิดฝาเพราะปิดฝาเสร็จแล้วก็ปิดสายญี่ปุ่นนี้หาซื้อได้ที่ไหนได้ไหมซื้อจากไงโดนแล้วไม่แตกติดต้องสั่งเขาก่อนนะต้องสั่งก่อนอย่างนี้ก็สามารถเอาไปใส่ในแก้วชะปงแชมเปญแก้วสวยๆได้เลยตกแต่งที่บ้านได้เลยทำได้ทุกดอกหรือว่าเฉพาะสีแม่ทำได้ทุกอย่างทุกสีอะฮะทิ้งไว้กี่วันนะแม่สองวันพอ2วันปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ไงไม่เลยเห็นได้แต่ป่ะถ้าเราอบหลายวันนะอาทิตย์นึงมันจะกรอบอันนี้ขาดหมดเลยมันไม่ยึดเห็นป่ะนี่เหนียวจ้ะเห็นป่ะสวยป่ะนี่อันนี้ยังไม่อบนี่อันนี้ยังไม่อบอันนี้สีแดงคือยังไม่อบยังไม่อบอันนี้มาดามบิวฟอนอบแล้วอันนี้มาดามบิวฟอนคือเมื่ออบแล้วมันก็สวยเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่สีมันจะดรอปลงไปไหมแม่ไม่เ
เราไม่ต้องการให้สีมันซีดขวามือนี่คือยังไม่อบถูกป่ะขวามือยังไม่อบคือทับทิมสยามอันนี้ที่อบแล้วไม่ใช่ทับทิมสยามคือมาดามบิวฟอนสีชมพูแล้วไอ้ในกล่องนั้นสีอะไรมาสีแดงเหรอในกล่องนี้มันเป็นบัวแคะเป็นบัวแคะนี่ใหญ่ป่ะเป็นบัวแคะเห็นป่ะเห็นป่ะนี่น้อยเราสามารถเป่าได้ไม่หลุดถ้าเราอบสองวันถ้าเราอบอาทิตย์นึงเป่าหายหมดเลยกรีบมันกรอบเกินไปไงเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยน้อยไม่เราต้องทำมาตรฐานเพราะคนมือหนักมือเบาไม่เท่ากันบางคนหยิบกรีบเกือบชิบหายไปวอดหมดเรามาใส่แก้วเราก็ต้องมาแต่งเอาทรายออกเห็นไหมเอาผูกกันปัดทรายออกเห็นไหมทรายติดเยอะแยะ